ำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับบอกแล้วนะว่าปีใหม่เรามีแจกโปรเจคเตอร์ครับเพราะฉะนั้นครับกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมาแกะกล่องนะครับและก็รีวิวกล้องกระจกติดรถยนต์อีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปตัวนึงของแบรนด์ Nanotech เลยนะครับกับกล้องกระจกมองหลังติดรถยนต์L1007 สำหรับเพื่อนๆที่กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก่อนวันที่12เดือน12นะครับจะได้โปรดีๆครับจากทาง Lazada ครับเป็นลดราคาพิเศษรวมถึงแถมเมมโมรี่การ์ดอีกด้วยพร้อมแล้วไปแกะกล่องดูกันเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงคือจะบอกว่ากล้องกระจกเนี่ยก็รีวิวมาหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวท็อปๆเลยแหละใครที่ถามว่าตัวไหนดีนะผมก็แนะนำไปหลายตัวนะครับแต่ตัวนี้บอกก่อนนะครับว่าวัสดุผลิตมันดีจริงๆนะครับใครเคยดูรีวิวตัว V30 ไปแล้วชอบ V30 นะครับตัวนี้บอกเลยนะครับดีไม่แพ้กันเลยนะครับอ่ะแกะกล่องออกมานะครับข้างในนะอันนี้จริงๆผมบอกก่อนว่าเอาไปเทสในรถมาแล้วนะครับมันจะเลอะๆนิดนึงนะอ่ะตัวกล้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นกระจกนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยซึ่งเป็นโค้ดสำหรับการตัดแสงสะท้อนอะไรต่างๆซึ่งใช้งานได้ดีมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยจอขนาดใหญ่นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ย7นิ้วนะครับมองเห็นเต็มตาเวลาถอยหลังเพื่อนๆนี่มีปัญหากังวลใจครับว่าเอ๊ะเวลาเราใช้พวกกล้องพวกนี้เนี่ยเวลามุมมองผ่านกล้องมันจะหลอกตาไหมมีไว้บันทึกภาพหน้ารถนะครับอย่าไปมองครับปวดหัวนะครับแล้วให้เราปิดนะครับปิดสกรีนด้านล่างนะครับกดปิดได้มันจะกลายเป็นกระจกธรรมดาเราไว้สำหรับเพลย์ดูนะครับเวลาที่เราต้องการจะย้อนภาพเท่านั้นเองนะครับส่วนเวลาการขับรถธรรมดาเนี่ยให้เป็นกระจกแบบนี้ครับส่วนเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังครับตัวนี้เขาก็แถมมาด้วยนะกล้องมองหลังนะครับนี่นะครับเป็นตัวกล้องสำหรับติดด้านหลังนะครับภาพชัดนะแต่กล้องด้านหลังเนี่ยจะเป็น 720p กล้องหน้า 1080p นะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับมาให้เรียบร้อยนะเป็นสายชาร์จในรถยนต์นะครับอย่าเอาไปชาร์จกับไฟบ้านแล้วก็อย่าไปต่อไฟเข้ารถเองนะครับให้ใช้สายชาร์จในรถยนต์เท่านั้นนะกล้องเดี๋ยวนี้เอาไปต่อเองไฟมันจะผิดเพี้ยนไปหมดนะครับมันต้องผ่านอะแดปเตอร์ของเขานะอ่ะและที่สำคัญครับมีตัวยึดกับกระจกมองหลังด้วยตัวกล้องครับก็จะเป็นแบบ wide angle 170องศานะครับสามารถปรับมุมมองได้บางคนติดเข้าไปแล้วนะครับกระจกแต่ละคนเนี่ยใหญ่เล็กตำแหน่งไม่เท่ากันนะครับเราสามารถปรับมุมมองตัวนี้นะเพื่อให้มุมมองเนี่ยมันไปอยู่กลางรถของเราได้นะครับด้านหลังเนี่ยมีช่องระบายอากาศนะที่สำคัญตัวนี้เนี่ยวัสดุเป็นอลูมิเนียมครับนะครับมีน้ำก็ถือว่าน้ำหนักดีนะดูแข็งแรงอลูมิเนียมเนี่ยข้อดีของมันก็คือ อาจจะร้อนเร็วนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จอดรถไว้กลางแดดแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเปิดแอร์แล้วก็ใช้งานเนี่ยตัวบอดี้มันจะเย็นเลยนะเพราะว่ามันก็จะเย็นเร็วเหมือนกันด้านบนนะครับมีช่องเสียบสาย power นะครับมีช่องเสียบกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ TF card นะครับรุ่นนี้นะครับถ้าใครกดตามลิงก์วิดีโอผมเนี่ยไปซื้อตอนช่วงโปรโมชั่นเนี่ยจะได้เมมโมรี่ฟรีมา 8GB ด้วยส่วนปุ่มรีเซ็ตนะครับของกล้องตัวนี้เนี่ยมันอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาเครื่องค้างเครื่องเออร์เลอร์นะครับหรือใครเอาเมมโมรี่การ์ดตัวเก่าของเรามาใส่เนี่ยบางครั้งมันจะมีการเออร์เลอร์หรือไม่บันทึกเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับให้ฟอร์แมตการ์ดทิ้งก่อนแล้วก็ลองกดรีเซ็ตดูนะครับหรือเครื่องค้างเนี่ยมากดรีเซ็ตดูนะครับหายฮะแน่นอนเลยนะครับแล้วก็เสียตัวนี้เนี่ยสามารถบันทึกเสียงในรถยนต์ได้ด้วยนะครับกดปิดกดอัดได้นะแล้วก็มีลำโพงด้านหลังนะครับส่วนเมมโมรี่การ์ดนะครับรองรับอยู่ที่32 GBนะครับคาสที่แนะนำนะถ้าเราซื้อเองนะก็คือคาส10U1บอกเลยนะครับกล้อง Full HD เนี่ยควรใช้คาส10U1แล้วอย่าไปใช้พวกคาส4คาส6คาสอะไรธรรมดาที่มันขายมาถูกๆอ่ะนะครับพวกนั้นมันถูกก็จริงแต่ว่ามันบันทึกไม่ได้หรอกนะมันเขียนอ่านไม่ทันนะครับอย่างนั้นใช้การ์ดคาร์ดที่สูงหน่อยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการบันทึกภาพพวกนี้เราต้องการเอามาดูเวลามันเกิดอุบัติเหตุนะแล้วมันก็สำคัญมากๆและนอกจากมันจะบันทึกวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันแล้วมันยังสามารถถ่ายภาพมีระบบแอนตี้ช็อคเวลาคนมากระแทกรถอะไรต่างๆนะครับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอบันทึกให้เรานะครับมีปาร์คโหมดครับแล้วก็โหมดอื่นๆอีกมากมายครับสไตล์กล้องของ Nanotech ครับที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับมีทุกฟังก์ชันครบหมดเลยแล้วก็รองรับภาษาไทยด้วยและที่สำคัญครับของแท้ครับต้องมีสกรีน Nanotech แบบนี้เท่านั้นนะครับอ่ะพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่รถทดสอบกันเลย
สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับอย่าลืมครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับเป็นช่วงโปรโมชั่น12/12นะแถมโมบิลการ์ดและราคาถูกกว่าปกติแต่ว่าถ้าหลังจาก12/12ไปแล้วกดไปผมไม่แน่ใจนะว่าจะแถมเมมโมรี่การ์ดราคาถูกปกติแบบนี้หรือเปล่าบอกเลยครับตัวนี้ตัวท็อปน่าใช้มากๆครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ